เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับหนุ่มหน้าหวานเสียงละมุนอย่างลำเพลินวงศกรโดยล่าสุดก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเพื่อนบอมแมนผู้สาวเฮาที่ได้หนุ่มนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่อย่างมนแคนแก่นคูนมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุ50ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้หนุ่มลำเพลินก็ได้ออกมาเปิดใจกับเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกับกิจกรรมที่แฟนคลับนะครับได้มาพบปะกับศิลปินก็คือน้องชายผมเองนะครับนุกคณดลก็มองเห็นความเป็นไปของชีวิตเขานะครับก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงของน้องด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนเขานะครับรักในสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมก็มันเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจครับในการทำงานของศิลปินครับเชื่อว่าผลงานที่พวกเราที่น้องทำสำเร็จเนี่ยมันก็คือความสุขใจของ FC อย่างเรานะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับก็ถามว่าสนิทกันมากไหมก็มากอยู่ครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็คือน้องก็คือไปงานตลอดด้วยความที่เริ่มแบบเขาเริ่มมีแฟนคลับ FC เยอะเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันส่วนผมก็ทำงานน้องก็ทำงานต่างคนต่างไม่ค่อยเจอกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ค่ายเดียวกันอาศัยอยู่ด้วยกันก็คือกินนอนนั่งเดินคือเห็นหมดก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องก็ถึงพูดว่าดีใจกับเขาที่ชีวิตเขามาไกลแล้วเห็นเขาตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นมันคุ้มแล้วที่ FC จะรักเขาแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับเขาครับผมก็รู้สึกดีใจแทนน้องนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านทุกคนนะที่รักเขานะครับผมที่สนับสนุนเขานะครับผมคิดว่ามันเป็นอีก1กำลังใจให้กับเขาเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอ่ะเขาทำเพื่อครอบครัวเขาด้วยนะครับก็คงเป็นที่ภูมิใจให้กับครอบครัวให้กับพี่ๆน้องๆรวมกระทั่งผมด้วยนะครับที่มองเห็นความสำเร็จของเขาก็ดีใจครับจนถึงวันนี้ก็ยังดีใจกับเขามีงานละครนะครับผมกำลังถ่ายทำอยู่ครับชื่อเรื่องนางฟ้ากรรมกรนะครับช่องวัน31แล้วก็เพลงครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับร้องคู่กับพี่มนแคนนะครับเพื่อนโนแมนผู้สาวเฮานะครับตอนนี้ก็น่าจะ50 กว่าล้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับก็ดีใจมากครับค่ะและอยากให้ฝากช่องทางการติดตามกันด้วยค่ะครับก็ลำเพลินนะครับก็มีแฟนเพจนะครับลำเพลินมุสกรแกมมี่โก YouTube แกมมี่โก Official นะครับแล้วก็TikTok ลำเพลินนะครับ Facebook ก็วงศกรยุวราชครับ IG ก็ลำเพลินนั่นแหละครับติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกคนเลยนะครับที่พี่น้องๆผมเองศิลปินทุกท่านนะครับติดตามผลงานพวกเรานะครับลูกหลานชาวอีสานเป็นกำลังใจให้พวกเขานำเรื่องครับขอบคุณหลายๆครับ